ทุกคนรู้ไหมครับว่าผมเป็นคนถนัดซ้ายแต่ถ้าใครถนัดซ้ายเหมือนผมเนี่ยมันจะมีคำถามเป็นปมในใจแล้วก็เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นเราเป็นคนที่ตัดอะไรก็ไม่ขาดเวลาเราหยิบกรรไกรขึ้นมาตัดอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะตัดยากกว่าคนใช้มือขวาก็ไม่เข้าใจทำไมเหมือนกันมันเหมือนเขาออกแบบมาเพื่อคนมือขวาจนผมเริ่มเข้าครัวก็อีกปัญหานึงมีดปอกผลไม้เราก็ต้องปอกเข้าตัวพลิกยังไงก็ปอกยากอ่ะเหมือนเอามีดฟันเข้าตัวเองปอกยังไงผลไม้ก็ช้ำแหว่งเนี่ยมันเลยเป็นปมในใจและที่หนักหนาสาหัสที่สุดตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยก็คือเรื่องเขียนหนังสือผมเกิดมาเนี่ยผมเขียนมือซ้ายแต่ว่าม่าม้าเนี่ยเขาเรียกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีคือตีผมทุกครั้งที่ผมเขียนมือซ้ายให้ผมเขียนมือขวาให้ได้เพราะม่าม้าเขาคำนวณว่าในตอนมหาลัยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นโต๊ะเลคเชอร์ที่มันเป็นตัว L กลัวว่าผมจะเมื่อยเขาเลยต้องแบบเหมือนกั้นใจตีลูกตัวเองเพราะกลัวลูกเมื่อยตอนโตก็เลยกวดขันประมาณตั้งแต่ช่วงเริ่มเขียนหนังสือใหม่จนถึงประถมเพื่อให้เขียนมือขวาจนทุกวันนี้ผมเขียนมือขวาสำเร็จแล้วพอเข้ามหาลัยปุ๊บเท้าที่ผมก้าวเข้าไปในจุฬาเนี่ยผมจำได้เลยผมแบบเฮ้ยนึกถึงมามานะว่าเนี่ยคือห้องเรียนใหญ่ๆที่มีโต๊ะเลคเชอร์เหรอสุดท้ายเข้าไปเขาปรับเป็นโต๊ะเรียมหมดแล้ว มามา และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมฝึกจากซ้ายมาขวาและเป็นปมมากก็คือการเตะฟุตบอลคือตอนเด็กๆขวัญใจของผมเนี่ยคือเดวิดเดแคมเขาเป็นคนที่เตะฟรีคิกเตะลูกเปิดอะไรที่แม่นยำมากด้วยเท้าขวาแต่ผมตอนนั้นผมเตะบอลด้วยเท้าซ้ายผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าเราจะเตะบอลแม่นเราต้องเตะเท้าขวาจากวันนั้นเนี่ยผมก็เลยฝึกขวาอย่างเดียวฝึกหนักมากฝึกเหมือนนักบอลหลายคนอาจจะคิดว่าตอนนี้ผมเตะบอลสองเท้าไม่ใช่ครับผมเตะเท้าขวาข้างเดียวครับเท้าซ้ายนี่คือบอดสนิทแล้วทุกวันนี้ผมกลับไปสู่จุดเดิมก็คือกลับไปฝึกซ้ายตอนนี้ฝึกมา3ปีแล้วสติยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยนะฮะคือชีวิตของคนถนัดซ้ายมันจะเบ้ซ้ายด้วยเล่น